สวัสดีแฟนเพจเมื่อใดจะไปก้าวครับทัศนคติวันนี้ครับศึกษาธนพลที่เวทีราชดำเนินครับเพื่อวันนี้ต้องกำชัยพอหลักบุญเจอกับเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์ครับพิกัด128ปอนด์เท่ากันเป็นพิกัดสบายๆครับไม่ต้องบีบมากเมื่อวานนี้พลาดไปแล้วครับเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าวันนี้ขอย้ำไปทีแล้วกันนะมวยตัวใหญ่เมียจะด่าวันนี้ก็ให้มันรู้ไปครับกำชัยพอหลักบุญครับรูปร่างดีมากวันนี้นะแข็งแรงครับเดินเบียดเดินชนแต่ว่าปล้ำไม่ได้วันนี้น่าจะแก้เอาลูกขวางหน้าดันแทงเข้ามาสู้ขณะที่คำชัยเองก็ดูเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าจังหวะเนี่ยดูดีกว่านะครับแต่ว่าดูแล้วยื้อไปปะทะทีต่อทีนะครับน่าจะเสียเปรียบคำชัยพอสมควรนะครับคำชัยก็ซ้อมพิเศษสัญชัยด้วยคุยวันนี้ครับมองไปที่คำชัยพอหลักบุญครับเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าย้ำไปครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ตัวใหญ่น้ำทองน้อยก็เรียบร้อยครับโดนเมียไม่ด่าครับแต่เมียตียับเลยวันนี้แก้ตัวครั้งหนึ่งไปที่คำชัยพอหลักบุญครับมองว่าน่าจะครับใช้ความแข็งแกร่งความใหญ่ความยาวพี่ขยี้เอาชนะไปได้ครับกำชัยพอหลักบุญครับสวัสดีแฟนมวยทามวยเด็ด789นะครับออสเตโอมาให้ทัศนะคู่เอกคืนนี้ศึกสอธนพลที่ราชดำเนินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไลฟ์สดผ่านเพจราชดำเนินเตเดียมครับในช่วงเวลา19:00 นเป็นต้นไปนะครับคู่เอกก็เป็นกำชัยพอหลักบุญนี่โอ้โหซ้อมพีเคร่างกายดีเจอกับเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์นะครับต่อยในพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ก็เป็นน้ำหนักที่ทั้งคู่ไม่ต้องบีบมากนะครับลดกันไปคนละนิดคนละหน่อยนะครับคือรูปคู่นี้เนี่ยรูปร่างช่วงชกโอ้โหกำชัยมันสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเดินหน้าชนอย่างเดียวฝีมือจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ในรูปดุดันแข็งแรงเดินเสียบเดินป้ายยกแทงไปเรื่อยนะครับตื้อนะครับส่วนเพชรนาคาเนี่ยฝีมือเตะต่อยฉลาดครบเครื่องนะครับแต่ดูว่าแรงปะทะเนี่ยเสียเปรียบกำชัยชัดเจนนะครับผมยังชอบไปที่กำชัยครับวันนี้ก็คงจะไม่ได้คว้าคอครับเดินขวางแทงขวางแทงเข้าไปนะครับคิดว่า TK น่าจะมีดีมาโชว์ในค่ำคืนนี้ผมชอบนะครับกำชัยพอหลักบุญครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอาลีบาบานะครับกับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการนะครับวันนี้ศึกสอธนพลนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่างกำชัยพอหลักบุญนะครับพบกับเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์ทางด้านกำชัยในรูปร่างวันนี้สูงยาวใหญ่นะครับฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงผมดูเป็นรองแต่ได้เปรียบความแข็งแกร่งนะครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมนั้นซ้อมอยู่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมเรียกว่าไม่มีปัญหาครับเชื่อถือได้แน่นอนส่วนทางด้านของเพชรนาคาประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีแต่ดูว่าเสียเปรียบรูปร่างแล้วก็แรงปะทะนะครับโดนต่อโดนดูว่าจะต้านไม่ไหวนะครับปลายวันนี้ผมชอบมวยตัวใหญ่อย่างกำชัยนะครับน่าจะสาดแข้งแทงเข่าชนไปเรื่อยนะครับเล่นงานจนทางด้านของเพชรนาคาเนี่ยออกอาการยุบได้สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกท่านนะครับทัศนะของผู้ชายสายตรงกันบ้านนะครับกับศึกสอธนพลในค่ำคืนนี้นะครับที่มีทีมวยราชดำเนินครับเป็นการเดินของกำชัยพอหลักบุญนะครับนักมวยวัย27ปีนะครับก็สังกัดค่าย TK นะครับส่วนผู้ชกของเขาครับเป็นราคาประมูลสิทธิ์นะครับจากลำปางนะครับที่ฝั่งนี้ครับวันนี้ถ้าพูดถึงความใหญ่นะครับความหนักแรงนะครับอาวุธไม่มีหมดนะแรงไม่มีหมดก็คือกำชัยส่วนฝีมือประสบการณ์นะครับก็คือเป็นราคาครับแต่ว่านะครับมวยสมัยนี้เนี่ยต้องเดินเข้าทำก่อนนะถ้าฝีมือไม่จัดจ้านจริงเลยต้องทำยากครับชอบที่กำชัยพอหลักบุญนะครับคืนนี้เดินติดๆนะครับยก3ยก4ยก5ไม่หมดแรงแน่นอนนะครับจัดค่ายอย่างแล้วด้วยนะครับชอบที่กำชัยพอหลักบุญครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นะบอลมวยสยามก็จะมาออกทัศนะมวยผู้เอกนะครับผู้เอกวันนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างกำชัยพอหลักบุญเจอกับเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์นะครับฝ่ายกำชัยพอหลักบุญเนี่ยโอ้โหเป็นมวยเอกเลยนะครับประเภทสูงยาวๆประเภทขวางเสียบขวางแทงนะครับวงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวาแล้วก็ศอกขวาวันนี้มาเจอกับเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์เพชรนาคาเนี่ยประเภทบู๊บ้ากล้าแรกนะครับแต่ว่าถ้าแพ้ก็แพ้ทรงมวยฝีมืออย่างพิษสีมอวันนี้ผมว่าคู่ชกนะครับคู่ชกเป็นมวยเดินมวยบู๊ทั้งคู่ผมดูว่าเพชรนาคาชอบทรงนี้นะครับปั้มเข้าไปอัดเข้าไปเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดฟัดตีผมดูว่ากำชัยนะครับเป็นมวยที่ออกวุฒิเชียงช้างเนื้อหน้าราคาแพงนะครับกว่าจะตีกว่าจะแทงแต่งตัวอยู่ผมว่าเจอเจ้าเพชรนาคาเอาไปกินหมดนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายปั้มรัดฟัดตีผมว่าปลายนะครับดูว่ากำชัยต้านไม่อยู่นะครับผมออกไปที่มวยวุ่นหลากหลายออกไปที่แรงปลายนะครับออกไปที่เพชรนาคาบำรุงสิทธิ์ฟันธง